ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอลงกรณ์พลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กับผมต้องขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาให้กับผมได้ใช้สิทธิ์อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ซึ่งเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555จนสิ้นกันยายนปี2556ถือเป็นงบประมาณที่มียอดสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ 2.4 ล้านล้านและเป็นงบประมาณที่ฉบับแรกที่จัดโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันนั่นแสดงให้เห็นว่าการเสนอสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาร่างงบประมาณดังกล่าวนี้ได้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์เป้าหมายการบริหารจัดการแล้วก็ผลลัพธ์ที่รัฐบาลปัจจุบันประสงค์ที่จะให้เกิดผลจากการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาประเทศผมไม่เห็นจุดเปลี่ยนใดๆในงบประมาณปี2556อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นงบไร้วิสัยทัศน์และก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่เราใช้งบประมาณที่มียอดสูงเป็นประวัติการแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนสำหรับประเทศที่ผมกล่าวเช่นนี้อยากจะเรียนว่ามีโจทย์หลายโจทย์ทีเดียวในแต่ละปีที่ท้าทายต่อประเทศไทยแต่ต้องเข้าใจว่าโลกไม่รอประเทศไทยนะครับเวลาก็ไม่รอประเทศไทยอยู่ที่รัฐบาลจะสามารถบริหารนำพาประเทศไปสู่โอกาสที่ดีกว่าได้อย่างไรผมยกตัวอย่าง2ตัวอย่างเท่านั้นนะครับตัวอย่างที่1ก็คือการขาดดุลการค้าในเดือนมีนาคมสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเราขาดดุลเกือบ 150,000 ล้านยอดส่งออกลดท่านประธานคงทราบว่าที่ผมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าประเทศไทยพึ่งพารายได้จากการส่งออกคิดเป็นกว่า 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือว่า GDP ถ้าเอาการส่งออกและนำเข้ารวมกันเกินกว่าผลผลิตมวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของประเทศนั่นหมายความว่าภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการของเราการจ้างงานของเราลูกหลานของเราตัวเรานั้นต้องพึ่งพาการส่งออกทั้งสินค้าและบริการเป็นสำคัญเมื่อพิจารณาตัวเลขดังกล่าวเพื่อความเป็นธรรมกับรัฐบาลก็อาจจะกล่าวได้ว่าการส่งออกที่สุดหนักเป็นผลกระทบมาจากการผลิตที่ได้รับผลพวงกรณีของมหาอุทกภัยปีที่แล้วแต่รัฐบาลไม่ได้พิสูจน์ฝีมือในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตลาดใหม่การขยายสินค้าที่เจาะไปยังตลาดเดิมและตลาดใหม่เพื่อที่จะรักษาอัตราการเติบโตทางการส่งออกซึ่งในรัฐบาลที่ผ่านมาต้องเรียนท่านประธานว่าได้ทำยอดการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศครับทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวสูงที่สุดเป็นประวัติการในรอบทศวรรษแต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาเดือนสิงหาคมเผชิญกับมหาอุทกภัยฐานการผลิตได้รับผลกระทบอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างน้อยด้วยความเป็นธรรมผมก็เข้าใจได้ว่ามีผลต่อยอดการส่งออกแต่ผ่านไปเกือบปีครับเราก็ยังมังงูมังกราด้วยตัวเลขการส่งออกที่ติดลบในไตรมาสแรกอย่างน่าวิตกขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ได้เตรียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเลยว่าทำอย่างไรเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เราส่งออกเพราะเมื่อดูในยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม
รัฐบาลจัดให้เพียง 0.8% เท่านั้นเองท่านประธานครับตอนผมได้รับเชิญไปกล่าวสุนทรพจน์ในครบรอบ69ปีการก่อตั้งบริษัท IBM ในประเทศไทยและครบรอบ100ปีของ IBM เขาอยากฟังวิสัยทัศน์เรื่องโมเดลเศรษฐกิจใหม่คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ทราบว่าบริษัทอย่าง IBM เนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วล้มละลายครับแล้วก็ใช้การลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยการวิจัยและพัฒนา R&D เนี่ยครับในที่สุดได้อนุสิทธิบัตรได้สิทธิบัตรได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา10ปีให้หลังกลายเป็นบริษัทที่มูลค่าแบรนด์ของบริษัทนั้นสูงไปอันดับ2ของโลกครับเราเรียนรู้กันและกันแต่รัฐบาลก็ต้องเรียนรู้ไม่ใช่การที่เสนองบประมาณมาเสนอมาเคยทำอย่างไรทำอยู่อย่างนั้นเคยมีดินชักอยู่78ดินชักก็ใส่มา78ดินชักเพียงแต่กรอกตัวเลขต่างกันเท่านั้นเองถ้าเป็นอย่างนี้ไร้วิสัยทัศน์และไม่เตรียมประเทศให้พร้อมการเตรียมประเทศให้พร้อมนั้นต้องดูความท้าทายที่เข้ามาและแน่นอนที่สุดผมต้องเรียนท่านประธานว่ารัฐบาลไม่ได้อีดังขังขอบเลยครับต่อความท้าทายที่เผชิญอยู่หนึ่งก็คือเศรษฐกิจโลกภายหลังยุควิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์สองวิกฤตการยูโรที่กำลังเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้สามก็คือสึนามิที่ญี่ปุ่นซึ่งกระทบต่อการผลิตและการย้ายฐานผลิตที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ด้านไอทีด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆนั้นกระทบกระเทือนไปหมดจนกระทั่งมาถึงมหาอุทกภัยในประเทศไทยที่กระทบฐานการผลิตและแน่นอนการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเมื่อเราประกาศเป็นศูนย์กลางอาเซียนเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมแต่ไม่ใช่เฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่หมายถึงประชาคมอาเซียนซึ่งมี3เสาทั้งเรื่องสังคมวัฒนธรรมการเมืองความมั่นคงและในเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนความท้าทายดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนถามบอกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนได้อย่างไรเปลี่ยนโดยรัฐบาลเปลี่ยนโดยงบประมาณที่ผ่านไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการผมเคยเรียนท่านประธานว่าเวลาไม่รอประเทศไทยประเทศอื่นๆที่เป็นคู่ค้าคู่ขาคู่แข่งเขาก็ไม่รอประเทศไทยถ้ารัฐบาลยังสับขาย่ำอยู่กับที่ศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของเราไม่แข็งแรงไม่แข่งขันได้เราจะสูญเสียเหมือนอย่างที่เราสูญเสียความเป็นประเทศแชมป์ส่งออกข้าวในรอบ 20-30 ปีผมเรียนท่านประธานว่าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจุดเปลี่ยนนั้นมันทำได้ครับถ้ารัฐบาลยังไม่เข้าใจผมก็จะบอกยกตัวอย่างว่าประตูตะวันตกที่รัฐบาลที่แล้วได้ขับเคลื่อนผลักดันเปิดประตูทวายจนสำเร็จประเทศไทยได้สัมปทานแต่ผู้เดียวจากรัฐบาลพม่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมรัฐบาลก็ประชุมครม.สัญจรเราก็ขานงานต่อก่องานกันไปเพื่อประโยชน์ประชาชาติแต่นั่นคือการให้เห็นถึงเมื่อเห็นวิสัยทัศน์เห็นโอกาสเราก้าวข้ามถนนก้าวข้ามเทือกเขาตะนาวสีและไปสู่มิติใหม่ของประเทศสร้างความเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อมโยงหรือว่าความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้วยการพัฒนาโลจิสติกนี่คือการสร้างจุดเปลี่ยนให้กับประเทศจากที่ภาคตะวันตกของเราไม่มีทางออกทะเลสู่มหาสมุทรอินเดียแต่เราก็ทำได้ในเวลาเพียงแค่ปีเศษเท่านั้นเองหรือว่าข้อเสนอที่บอกว่าเราเปลี่ยน3แยกวังมะนาวเป็น4แยกวังมะนาวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรากำลังจะสร้างระเบียงเศรษฐกิจสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจขึ้นระหว่างทวายกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด่านสิงห์ขอนไปสู่มะริดตรงนี้ก็เป็นการสร้างในลักษณะการสร้างจุดเปลี่ยนนั่นหมายความว่าไงกระบวนการงบประมาณที่ผมไม่เห็นปรากฏในงบประมาณฉบับนี้ในการสนับสนุนจุดเปลี่ยนดังกล่าวแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานก็คือว่าประเทศนี้ยากจนล้าหลังมานานแล้วครับด้วยการที่เราผลิตสินค้าราคาถูกๆไงครับเราพูดกันถึงค่าแรงขั้นต่ำ
ซึ่งก็ยังต่ำอยู่ไม่กระไดค่าของชีพสูงชักหน้าไม่ถึงหลังผมกำลังบอกท่านประธานว่ามันน่าผิดหวังอยู่นะครับเมื่อเราไม่เห็นงบมาในการสนับสนุนในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผมจำได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีท่านรัฐมนตรีพาณิชย์และต่อมาเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีคลังและเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้เคยตอบกับผมว่ายินดีที่จะสานต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งพระท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งเป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมหรือ innovative economy ตรงนี้เองครับที่เราจะเปลี่ยนประเทศไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นเปรียบง่ายๆคือการเปลี่ยนจากประเทศที่ผลิตเสื้อผ้าเย็บโหลเนี่ยครับรับจ้างเย็บเสื้อโหลเนี่ยแล้วถามบอกว่าคนไทยเย็บเสื้อโหลจะมีความร่ำรวยได้อย่างไรเย็บไปให้คนอื่นเขารวยเราจะเปลี่ยนประเทศมาสู่การผลิตสินค้าที่มีการออกแบบมีดีไซน์ที่เรียกว่าเป็นเปลี่ยนจาก OEM เป็น ODM มีดีไซน์แล้วก็ไปสู่การเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งจำเป็นจะต้องมีระบบทรัพย์สินปัญญาที่เข้มแข็งจะต้องมีการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องวันนี้น่าเสียดายครับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้วางโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้หมดแล้วครับตั้งสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ที่สำนักงานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ให้300ล้านในการประเดิมตั้งสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เรียกว่า Creative Academy ไว้15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครอบคลุมหมดร่วมมือกับ100กว่ามหาวิทยาลัยและสมาคมการค้าทั้งประเทศได้คัดเลือกเมืองต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ที่เรียกว่า Creative City ไว้เรียบร้อยพัฒนาตำราวิชาเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนให้สังคมไทยการศึกษาไทยไปสู่พันธุ์ใหม่ก็คือเปรียบเหมือนลูกไก่ไม่ใช่ลูกนกก็คือรู้จักไกว่คว้าหาความรู้เหมือนลูกไก่คุ้ยเขี่ยหาความรู้ไม่ว่าด้วยแท็บเล็ตด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรซึ่งเอื้ออำนวยในด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตำรับตำราเหล่านั้นส่งไปหมดแล้วครับอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีสถาบันการศึกษาในสังกัดวันนี้ไม่ขยับอะไรเลยครับท่านต้องการให้ประเทศนี้ยากจนอย่างนั้นเหรอครับอยากให้คนไทยนั้นมีรายได้ต่ำขายแรงงานกินด้วยการผลิตสินค้าราคาต่ำๆน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ได้สอนท่านเลยเหรอครับว่าเราจะต้องสร้างจุดเปลี่ยนประเทศโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นเราประกอบสิ่งของทั้งสิ้นครับสินค้าอุตสาหกรรมเราไม่ได้แตกต่างกับช่างเย็บเสื้อโหรเลยครับเรามีมาร์จิ้นต่ำเหลือเกินวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตรวจวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ว่าโดย IMD ก็ดีโดย World Bank ก็ดีหรือว่า WEF ก็ดีสถานะเราไม่กระเตื้องขึ้นเลยครับรัฐบาลนี้ได้เห็นถึงประสบการณ์ได้เห็นถึงปัญหาแล้วแต่ว่าเมื่อมีเวลามีโอกาสของการบริหารประเทศมีเวลาของการที่จะสร้างจุดเปลี่ยนด้วยการเข้าใจต่อปรากฏการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ทำอะไรเลยผมเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ยกเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำได้ทันทีแต่เราก็ไม่เคยทำและเป็นโอกาสก็คือการที่เราจะมีประชาคมความมั่นคงการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเราจะมีสิ่งที่เราเป็นการป้องกันร่วมกันของอาเซียนหรือ Common Defense ดังนั้นจะเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับมีมูลค่า700ล้านบาทต่อปีประเทศไทยมีฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนอะไรเรามีฐานการผลิตในด้านของสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเรามีฐานการผลิตมากมายตลาดที่เราจำเป็นจะต้องหาตลาดใหม่ๆอย่างเช่นตลาดในด้านของยุทธภัณฑ์เลยครับเชื่อไหมครับว่าเมื่อ80กว่าปีก่อนประเทศไทยผลิตเครื่องบินนะครับสมัยนั้นยังใช้เครื่องบินปีกชั้นเดียวปีก2ชั้นเครื่องยนต์เดียวเนี่ยประเทศไทยผลิตรุ่นจรุเอกษาผลิตเครื่องบินรุ่นบริพัตรวันนี้เรากลายเป็นซื้ออย่างเดียวครับเราผลิตปืน11มม.ท่านประธานคงทราบนะครับที่เรียกว่าปพ86คือผลิตในปี2486แต่ก็คือปืนรุ่น11มม.นั่นนะครับหรือแม้แต่ปรย.ปืนเล็กยาว HK 33นี่เราผลิตมานานแล้วในปี2511ครับถึงวันนี้เราซื้อ M16 กระบอกหนึ่งแสนกว่าบาทครับขณะที่เรามีเครื่องจักรในการผลิต
อยู่ที่สัมภาวุฒิรัฐบาลไปหลับอยู่ที่ไหนครับผมยกตัวอย่างเหล่านี้มาเพื่อเห็นว่าโอกาสของการเกิดประชาคมอาเซียนเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราสามารถที่จะแสวงหาโอกาสจากตลาดเหล่านี้ด้วยฐานการผลิตที่มีอยู่แล้วก็ใช้จุดเปลี่ยนจากฐานเอกชนพลเรือนมาสู่ฐานของยุทธภัณฑ์เหล่านี้เป็นต้นเหมือนที่มาเลเซียได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและเราไม่ควรที่จะสูญเสียโอกาสในตลาดเช่นนี้ผมได้เห็นงบประมาณในสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น300ล้านแต่ท่านประธานครับจริงๆแล้วเป็นงบผูกพันตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเท่ากับว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นและลดลงไป200ล้านโดยซ้ำนี่คือสิ่งที่อยากบอกว่าเมื่อมีงบประมาณเข้ามาเป็นเครื่องมือประหยัดประเทศต้องสร้างจุดเปลี่ยนต่อความท้าทายทั้งในภูมิภาคระดับโลกและใช้ฐานศักยภาพของเราสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมใหม่ๆด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในที่สุดแล้วเนี่ยชาวนาก็จะไม่มีแต่สร้างกันนี่เพราะการขายเป็นตันก็จนเป็นตันนี่เป็นตันอยู่เราสร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้วยการขายเป็นตันขายเป็นกิโลด้วยการสร้างแบรนด์ด้วยการแปรรูปสิ่งเหล่านี้เสียดายครับรัฐบาลได้ทำให้ประเทศนี้สูญเสียโอกาสในชั้นกรรมการผมจะแปรยตินะครับในกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้ยอมรับมาสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าครับนั่นคือความหมายของงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งปวงและอนาคตของประเทศไทยขอบคุณท่านประธานครับ